ปล่อยเบิ้งบทสรุปของทัพนักกีฬาลาวในงานมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19อยู่ที่เมืองหางโจวสปจีนซึ่งก็ได้จบกันไปเป็นที่หมายกันแล้วก็คือในระหว่างวันที่19กันยา2023และก็ปิดฉากลงในวันที่8ตุลา2023นะก็ถือปิดฉากกันไปยังเป็นทางการกันแล้วในเมื่อวานนี้ผ่านการแข่งขันก็ปรากฏว่าทัพนักกีฬาลาวทรงเข้าร่วม16ประเภทกีฬาจากในกีฬาห้อยกระคนก็สามารถยอดได้เพียง3เหรียญทองจากกีฬากระต้อทั้งหมดกันเลยล่ะเดี๋ยวเราจะไปเบิ่งรายละเอียดกันว่าได้จากประเภทใดๆก็คือเหรียญทองทมิฐก็ได้จากทีมสุดท้ายนะก็คือลงสนามนัทธมิตรเสียกับทางด้านไทย03ในคณะที่2สามารถเอาชนะทางด้านญี่ปุ่นไป2-1คู่เนาะเห็นได้ผ่านเขาห้อม4ทีมสุดท้ายนะก่อนที่ในรอบ4ทีมสุดท้ายเสียทางด้านทีมชาติมาเลเซียไปนะ0-2คู่เฮ็ดให้ญาติได้เหรียญทองส่วนเหรียญทองที่2ก็ได้จากกีฬากระต้อทีมสุดยิงนะที่ว่าลงสนามนัทมิตรก็เสียให้กับสกอรีไปก่อนนาที2ชนะทางด้านสปจีนผ่านเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายพบกับทางด้านเต็งหนึ่งอย่างทีมชาติไทยในตอนเช้าของวันที่18กันยา2023ที่ผ่านมานะก่อนที่ว่าจะเสียไป0-2คู่เนี่ยเฮ็ดให้ทีมกระต้อสุดยิงของทีมชาติลาวเฮาญาติได้เหรียญทองส่วนว่าเหรียญทองที่3ก็ได้จากกีฬากระต้อประเภททีมยิงประเภท4คนนะก็คือในรอบ4ทีมก็เสียทางด้านอินโดนีเซียไป0-2เซตในการแข่งประเภทกระต้อทีมยิงประเภท4คนก็คือในตอนแรงของวันที่3ตุลาคม2023ที่ผ่านมานะให้ได้ญาติเป็นเหรียญทองที่3ให้กับทัพในกีฬาลาวในงานมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19อยู่ที่เมืองฮางโจวสปจีนการสรุปผลงานของทีมชาติลาวกันญาติได้3เหรียญทองเนาะที่ว่าทรงเข้าร่วม16ประเภทกีฬาเนาะก็จัดอยู่อันดับที่35ของตารางสรุปเหรียญน่ะซึ่งเพิ่นก็มีการสรุปดังนี้ทีมก็คือทัพนักกีฬาลาวก็จัดอยู่อันดับที่35ของตารางสรุปเหรียญน่ะก็มีอยู่3เหรียญทองเท่ากับทางด้านอิรักเนาะเพิ่นก็มีการสรุปกันแบบนี้เนาะจัดอยู่อันดับที่35นะซึ่งว่าทั้งหมดก็มี41ประเทศเข้าร่วมในเอเชียนเกมครั้งนี้นะซึ่งว่าทีมนำหน้าพาทางก็จะเป็นทางด้านสปจีนเจ้าภาพเนาะกอดไป2ห้อยกับ1เหรียญคำกับรายการ1ห้อย11เหรียญเงินรายการ71เหรียญทองเนาะจัดอยู่อันดับที่1เจ้าของเหรียญคำเนาะส่วนที่2เป็นญี่ปุ่น52เหรียญคำ67เหรียญทอง67เหรียญเงินและก็69เหรียญทองที่3เป็นเกาหลีญาติได้42เหรียญคำ59เหรียญเงินและก็89เหรียญทองเนาะก็จัดอยู่อันดับที่3ส่วนอันดับอื่นก็ไปเบิ่งในตารางได้เลยเนาะเพิ่นก็มีการสรุปมาในมื้อวานนี้8ตุลาคม2023เนาะก็ถือว่าผลงานของทัพนักกีฬาลาวในเอเชียนเกมครั้งที่19นี่ก็ถือว่าสร้างผลงานได้ญาติได้เพียง3เหรียญทองเนาะก็ถือว่าสร้างผลงานได้ตกต่ำกว่าครั้งที่18ครั้งล่าสุดเนาะที่ว่าจัดในปี2018อยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียสปปลาวส่งเข้าไป19ประเภทกีฬาสามารถญาติได้ถึง5เหรียญในนั้นก็ประกอบมีทั้งนั้น2เหรียญเงินจากกีฬากระต้อและกับปัญจักรศรีรัตน์ก็น่าเสียดายปีนี้เพิ่นตัดกีฬาปัญจักรศรีรัตน์เอาเนาะเนื่องจากว่าเจ้าภาพตัดกีฬาปัญจักรศรีรัตน์ออกไปบ่ซั่นก็มีรุ่นแน่นอนเนาะส่วนในอีสานเหรียญทองก็ได้จากกีฬาปัญจักรศรีรัตน์2เหรียญและก็กระต้อ1เหรียญก็จัดอยู่อันดับที่31ของตารางคะแนนสรุปเหรียญจาก45ประเทศเข้าร่วมในปี2018ที่ผ่านมาถ้าติดตามผลงานกันส่วนว่าผลงานทัพในกีฬาเด่นๆอื่นๆก็มีหลายเนาะโดยเฉพาะเป็นกีฬาเบสบอลเนาะสามารถชนะนัทมิตรในรายการระดับนานาชาติก็คือในการเอเชียนเกมก็คือสามารถเอาชนะทางด้านสิงคโปร์ในรอบคัดเลือกก่อนที่ว่าจะผ่านเข้ารอบสุดท้ายจะเสียทั้งหมดเลยก็ถือว่าเป็นชัยชนะนัดเดียวในการนัดประวัติศาสตร์ของกีฬาเบสบอลลาวก็แล้วกันเนาะส่วนว่ากีฬาประเภทอื่นๆที่น่าสนใจก็คือบาสเกตบอลนะก็เป็นทางด้านสกอรีสามารถเบียดชนะทางด้านญี่ปุ่นคว้าแซมไปครองและก็สร้างประวัติศาสตร์เป็นชาติมิตรที่ว่าสามารถคว้าแซมได้ถึง3สมัยซ้อนนะเป็นชาติเดียวเทศได้นะส่วนว่าญี่ปุ่นก็ได้เหรียญเงินไปครองนะส่วนว่าอันดับ3เป็นทางด้านอุซเบกิสถานที่ว่านัดจริงอันดับ3เอาชนะทางด้านฮ่องกงไป4-0คว้าเหรียญทองไปครองนะส่วนว่าบทสรุปของบาสเกตบอลยิงสาวญี่ปุ่นเนาะที่ว่าเอาชนะทางด้านเกาหลีเหนือไป4-1ส่วนเกาหลีเหนือคว้าเหรียญเงินไปครองส่วนเหรียญทองก็เป็นเจ้าภาพสปจีนที่ว่าเอาชนะทางด้านอุซเบกิสถานในนัดซิงอันดับ3บาสเกตบอลยิงในงานกีฬาเอเชียนเกม2023หรือว่าเอเชียนเกมครั้งที่19
ซึ่งนี่ก็เป็นบทสรุปย่อๆของทัพนักกีฬาลาวและในกีฬาใหญ่ๆในเอเชียนเกมส์ซึ่งว่าพิธีปิดการแข่งขันก็จัดขึ้นในตอนแรกของวันที่8ตุลาคม2023บรรยากาศเดี๋ยวอาจจะนำมาเบิ่งย่อๆปิดท้ายไปเลยก็แล้วกันพบกันใหม่ในเอเชียนเกมส์ครั้งที่20